สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตหุ้น2หุ้นนะครับก็คือหุ้น CPF หรือว่าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนกับหุ้น BEC นะครับหรือว่าบริษัท BEC World จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตหุ้น2บริษัทนะก็คือหุ้น CPF นะครับกับหุ้น BEC ด้วยความที่ทั้ง2หุ้นนี้นะครับก็มีข่าวที่น่าสนใจนะมาทำให้ราคาของหุ้นนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีวอลุ่มการซื้อขายที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับทั้ง2บริษัทนี้อ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทั้ง2บริษัทนี้มีความน่าสนใจยังไงนะครับเรามาเริ่มกันที่หุ้น CPF กันเลยนะครับหรือว่าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนสำหรับหุ้น CPF นะครับล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าเขาได้มีการไปทำ MOU กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับในเรื่องของกัญชงกัญชาด้วยความที่ตัวบริษัทเองนะครับก็น่าจะมีความน่าสนใจในเรื่องของกัญชงกัญชานะอาจจะเอาในเรื่องของกัญชงกัญชาเนี่ยมาใส่ในผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัทอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกัญชงกัญชาค่อนข้างที่จะเป็นกระแสในช่วงนี้นะเพราะว่าหุ้นตัวไหนที่เข้าไปเฉียดใกล้ๆเนี่ยก็มักจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งหุ้น CPF เองก็เลยเข้ามาเล่นตรงนี้ด้วยนะในส่วนของงบผลประกอบการของหุ้น CPF นะครับอันนี้ผมเคยทำเอาไว้แล้วนะครับตอนล่าสุดนะก็คืองบผลประกอบการในไตรมาส4ปี63นะครับวันนี้ก็เลยจะมาดูในส่วนของภาพรวมนะของงบการเงินของหุ้น CPF นะครับตั้งแต่ปี2560ยาวมาจนถึงปี2563เราก็จะเห็นว่ากำไรของตัวบริษัทนะครับก็เติบโตขึ้นมาเกือบทุกๆปีเลยโดยในปี2563นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็เติบโตขึ้นมามากถึง 41% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับเราก็จะเห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงินนะครับสินทรัพย์รวมของตัวบริษัทก็เติบโตขึ้นมาทุกๆปีนะครับซึ่งมันก็เติบโตขึ้นมาด้วยหนี้สินด้วยแหละครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของกำไรสะสมด้วยซึ่งอันนี้นะครับก็ถือว่างบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้น CPF ก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้เราก็น่าจะพอรู้อยู่นะครับมันก็มีเหตุผลในตัวของบริษัทเนาะอย่างล่าสุดนี้นะครับเขาก็มีการไปซื้อโลตัสจากเทสโก้นะครับมันก็เลยทำให้ต้องมีการกู้เงินต้องมีการออกหุ้นกู้อะไรอย่างนี้นะมันก็เลยทำให้หนี้สินของตัวบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเรามาดูในส่วนของค่า DE ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 2.60 เท่านะเอาจริงๆก็ถือว่าแบกรับหนี้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถือว่าเยอะมากเนาะระดับประมาณ 2.6 เท่าสำหรับหุ้น CPF ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ตา Net Profit อาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะเพราะว่าของหุ้น CPF เนี่ยตา Net Profit อยู่ที่ประมาณ 3-4% เท่านั้นเองนะครับปัจจุบันนะครับค่า PE ของหุ้น CPF ก็อยู่ที่ 9.78 เท่าค่า PBV นะครับอยู่ที่ 1.31 เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE กับค่า PBV ก็ค่อนข้างต่ำพอสมควรนะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 3.32% ต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลในระดับกลางๆนะครับไม่ถือว่าสูงมากแล้วก็ไม่ถือว่าต่ำนะครับส่วนราคาของหุ้น CPF ในตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ 30.50 บาทต่อหุ้นนะครับสำหรับในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น CPF นะครับเราก็จะเห็นว่าณปัจจุบันนะครับแนวโน้มราคาของหุ้น CPF ก็เป็นขาขึ้นแล้วนะครับด้วยความที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้น CPF ก็อยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาลงแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลือกทางสุดท้ายแล้วนะครับราคาของหุ้น CPF ก็เลือกที่จะขึ้นมาต่อจนทะลุตรงเส้น MA 200วันขึ้นมาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมเลยมองว่าราคาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ไฮเดิมของเขาที่เขาเคยทำได้นะครับประมาณตรงสัก 34-35 บาทตรงบริเวณนั้นนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปได้เลยหรือว่าอาจจะขึ้นไปสัมผัสก่อนนะครับขึ้นไปแตะก่อนแล้วก็อาจจะมีการย่อลงมานะเพราะว่าถ้าเรามาพิจารณาจากเส้น RSI เนี่ยก็เข้าใกล้กับโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับผ
มเลยคิดว่าอาจจะขึ้นไปแตะก่อนแล้วก็ย่อลงมานะครับทำให้เส้น RSI เนี่ยมันย่อลงมาก่อนแล้วอาจจะมีการทะลุขึ้นไปต่อนะครับอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าหุ้น CPF เนี่ยถ้าเราดูแนวโน้มราคาของเขาก็ไม่ค่อยที่จะขยับไปไหนเลยนะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เคลื่อนตัวช้าอยู่พอสมควรนะครับถ้าใครจะเข้ามาเล่นกับหุ้น CPF ก็ต้องดูเซอร์เคิลดีๆละกันอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเรามาที่หุ้น BC กันนะครับหรือว่าบริษัท BC World จำกัดมหาชนซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับราคาของหุ้น BC เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรซึ่งราคาก็ปรับตัวขึ้นมาพร้อมๆกับวอลลุ่มที่เข้ามาซื้อขายอย่างหนาแน่นนะครับซึ่งอันนี้นะครับตามที่ผมได้เข้าไปอ่านเจอในข่าวนะก็ระบุว่านะครับหลังจากที่คุณสรยุทธ สุทัศนจินดาพิธีกรรายการเล่าข่าวชื่อดังนะครับได้รับการพักโทษปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำและคาดว่าจะกลับมาดำเนินรายการทางไทยทีวีสีช่อง3อีกครั้งนึงนะครับหุ้น BC เนี่ยก็เริ่มมีการซื้อขายที่ค่อนข้างหนาแน่นและราคาของหุ้น BC ก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาตามที่เราเห็นเลยนะครับอย่างไรก็ดีตามที่ผมดูนะครับก็พบว่าราคามันเริ่มมีการฟอร์มตัวก่อนหน้าที่จะมีข่าวได้ซ้ำนะพอมีข่าวของคุณสรยุทธ์ขึ้นมานะครับราคาก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาตามนี้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาเพราะคุณสรยุทธ์หรือว่าขึ้นมาเพราะงบผลประกอบการหรือเปล่าอ่ะถ้าเราไปดูในส่วนของงบผลประกอบการของหุ้น BEC นะครับเราก็จะพบว่านะงบผลประกอบการ3ปีย้อนหลังนี้นะครับตั้งแต่ปี2561ยาวมาจนถึงปี2563นะครับตัวบริษัทก็ขาดทุนมาตลอดแต่ว่าในปี2563นะครับการขาดทุนก็เริ่มลดลงแล้วแต่โดยภาพรวมก็คือยังขาดทุนอยู่นะครับถ้าเราไปดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะเราก็จะเห็นว่าสินทรัพย์รวมก็ลดลงมาด้วยนะครับซึ่งก็ลดลงมาจากกำไรสะสมด้วยแหละเพราะว่าตัวบริษัทก็กำไรก็หายไปทุกๆปีนะครับแต่ว่าณตอนนี้กำไรสะสมของตัวบริษัทก็ยังพอมีอยู่นะครับยังถือว่าเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ลดลงทุกๆปีเลยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าปีต่อๆไปเนี่ยตัวบริษัทจะสามารถพลิกกลับมามีกำไรได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ายังขาดทุนแบบนี้นะครับตัวบริษัทก็จะต้องเอาในส่วนของกำไรสะสมออกมานะครับมันก็จะทำให้สินทรัพย์รวมมันก็จะลดลงนะครับลดลงจากในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในขณะที่หนี้สินของตัวบริษัทก็ลดลงมาด้วยนะครับเข้าใจว่าอาจจะเอาในส่วนของกำไรสะสมนี่แหละไปชำระหนี้อะไรประมาณนี้นะมันก็เลยทำให้ค่า DE ของตัวบริษัทนะครับอยู่ที่ 0.76 เท่านะครับก็ถือว่าค่า DE ไม่สูงนะครับก็คือไม่ถึง1เนี่ยถือว่าไม่สูงนะแต่ว่าการที่ตัวบริษัทไม่สามารถทำกำไรได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับก่อนหน้านั้นนะครับรู้สึกว่าหุ้น BC เนี่ยมีข่าวว่ามีการปลดพนักงานออกนะครับหรือว่ามีการประกาศรีไทร์พนักงานที่ใกล้จะเกษียณแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนนั้นเข้าใจว่าน่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทอาจจะลดลงนะก็เลยมีผลทำให้การขาดทุนในปี63ก็ลดลงมานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาดูว่าในปีต่อๆไปเนี่ยตัวบริษัทจะสามารถทำให้ขาดทุนลดลงมาได้จนเหลือ0จนกลายเป็นกำไรได้หรือเปล่านะครับสำหรับหุ้น BC ในปัจจุบันนะครับค่า PE เนี่ยก็วัดค่าไม่ได้นะครับในขณะที่ค่า PBV นะครับก็อยู่ที่ 3.70 เท่านะครับก็ถือว่าค่า PBV ก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรในขณะที่ตัวบริษัทไม่มีการจ่ายปันผลมาประมาณ3ปีกว่าหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าตามที่ผมดูในข้อมูลอันนี้นะครับก็คือประมาณ3ปีนะยังไม่มีการจ่ายปันผลเลยนะครับราคาของหุ้น BC ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 9.85 สตางค์ต่อหุ้นนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของหุ้น BC นะในส่วนของแนวโน้มราคาในกราฟรายวันนะครับเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่าราคามันก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆแล้วนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น RSI เนี่ยเราจะเห็นว่าเส้น RSI ขึ้นไปแตะโซน overbought แล้วก็มีการไซด์เวย์ตรงบริเวณนั้นแต่ว่าเส้น RSI ก็เริ่มมีการปรับตัวลงมาแล้วซึ่งอันเนี้ยมันถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นสัญญาณเตือนว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยราคาของหุ้น BC ก็อาจจะมีการย่อลงมาได้นะครับถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์เราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยก็ทะลุตรงเส้น MA 200ขึ้นไปแล้วแต่ว่านะครับอย่างที่บอกครับเส้น RSI ในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยมันขึ้นไปอยู่ในโซน overbought แล้วนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยง
ดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้าไปลงทุนกับหุ้น BC ณตอนนี้ผมคิดว่านะครับให้เรากำเงินไว้ก่อนดีกว่านะรอให้ราคามีการย่อลงมาก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็ตรงบริเวณสัก8.50 บาทเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปสะสมได้นะครับแต่ว่าราคาณตอนนี้อาจจะเหมาะกับการเข้าไปเก็งกำไรซะมากกว่าซึ่งถึงแม้ว่าจะเหมาะกับการเก็งกำไรซะมากกว่านะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องมาดูความเสี่ยงดีๆนะครับมาหาแนวรับแนวต้านดีๆนะซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่ได้บอกแนวรับแนวต้านนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเล่นกับความเชื่อแล้วนั่นเองนะเพราะว่าวอลุ่มก็เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดว่าลองไปพิจารณาดูเพิ่มเติมเองดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทั้งหุ้น CPF แล้วก็หุ้น BEC นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่มีการคอมเมนต์ให้ผมเข้าไปดูหุ้นที่เพื่อนๆสนใจอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปดูนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดเลยนั่นเองนะครับก็เลยไม่มีเวลาเข้าไปดูหุ้นต่างๆเหล่านั้นนะครับจะยังไงก็ตามนะหลังจากที่จบในเรื่องของรอบนี้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าไปดูอีกทีนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับ